สุดแซ่บชมพู่อารยามาออนภาและกะละแมออกอาการปลื้มสุดๆเมื่อรายการ3แซ่บได้รับรางวัลรายการปากินกะยอดนิยม2ปีซ้อนแถมสาวชมยังคว้ารางวัลพิธีกรหญิงยอดนิยมไปอีก1รางวัลแม่งานในทั้ง3คนบอกเลยว่านอกจากจะปลื้มหนักมากแล้วยังรับประกันความแซ่บของรายการที่จะมีต่อจากนี้ด้วยด้านคู่จิ้น NY ณเดชน์ยาย่าที่ควงคู่กันมาออกงานทีไรก็ทำเอาแฟนคลับฟินกันทั่วหน้าจนสาวมิวนิถาคู่จิ้นใหม่มาแรงของหนุ่มณเดชน์อีกคนไม่กล้ารับงานคู่เพราะเกรงใจสาวยาย่างานนี้ก็เลยต้องให้แบร์รี่เขาเคลียร์ด่วนๆมิวแซวเล่นๆมั้งครับผมไม่มีอะไรมากกว่าจริงๆแล้วก็ผมกับพี่มิวว่ายาย่าก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถึงขั้นเกรงใจไม่รับงานอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าจะใช่ขออนุญาตถามถึงเรื่องวาเลนไทน์นิดนึงค่ะเห็นมีดอกกุหลาบสีชมพูใช่ของพี่ณเดชน์หรือปะคะยาย่าจริงๆมาจากใครไม่สำคัญค่ะแค่ว่าได้มาแล้วดีใจค่ะแสดงว่าไม่ต้องเขินมีวาเลนไทน์ที่ใช่ของพี่ณเดชน์มีใช่ไหมคะใช่ไหมคะดอกอะไรครับพี่ดอกกุหลาบสีชมพูแม่ซื้อให้ณเดชน์ครับประเด็นว่าใครให้ไม่สำคัญหรอกครับผมมันอยู่ที่ว่าคนได้รับชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ